สวัสดีครับผม MH ชลบุรีประเยานะครับวันนี้จะมาสอนเกม Hearthstone นะครับโหมด Battleground นะครับเกมนี้จะเป็นเกมAuto Battle นะครับก็คือเราซื้อตัวละครมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวละครที่เราซื้อก็จะต่อสู้กันเองนะครับเกมมันจะเป็นแบบแนว Auto Chess นะครับถ้าเข้าใจง่ายๆกันก็คือเราแค่จัดวางกลยุทธ์นะครับแล้วจากนั้นมันก็จะต่อสู้กันเองครับก็เดี๋ยวลองรอดูนะครับว่าเกมเป็นยังไงเดี๋ยวหาห้องสักครู่นึงครับก็มีฮีโร่ให้เราเลือกทั้งหมด4ตัวนะครับมันจะเกิดสุ่มกันทุกเกมนะครับในหมวดนี้จะมีมินเนี่ยนไททั้งหมดประมาณ6ไทนะครับจะมีไพเรทเมอร์ล็อกเมคเดมอนบีทแล้วก็ดราก้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ดราก้อนโดนแบนไปก็คือทุกๆครั้งที่เราเริ่มเล่นมันจะสุ่มแบน1มินเนี่ยนไทนะครับซึ่งรอบนี้คือดราก้อนโดนแบนไปในฮีโร่4ตัวนี้ผมชอบสุดก็คือคูเลเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวฮีโร่พาวเวอร์มันก็คือเราจะได้มินเนี่ยนฟรีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวชื่อว่าอาร์เมนกัมซึ่งมันสามารถเป็นได้ทุกเผ่าพันธุ์นะครับนี่เราจะได้ตัวนี้ฟรีมานะเริ่มต้นก็ฮีโร่พาวเวอร์ก็แต่ละตัวจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือเงินที่เรามีในเกมนะครับเงินโกในเกมเราสตาร์ทด้วยการที่มี3โกนะครับการที่เราจะซื้อตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เงิน3โกนะครับผมซื้อตัวนี้ไปความสามารถของตัวนี้ก็คือ Battle Cry เรียก1-1 Murloc ออกมานะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาฟรีใน1ห้องของการเล่นเนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมด8คนนะครับก็จะมี8คนนี้นะครับการที่เราจะแบทเทิลกับคู่แข่งเนี่ยก็จะเกิดจากการสุ่มทั้งนั้นนะครับตอนนี้ผมสุ่มมาเจอกับคนนี้นะครับซึ่งเขามีฮีโร่พาวเวอร์คือ remove friendly minion นะครับแล้วก็ค่อย recover มาใหม่ได้ตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมโชว์การออโต้แบทเทิลนะครับขออภัยเดี๋ยวรอดูเทิร์นหน้านะครับตอนนี้เราก็มีโกในเกม4โกแล้วนะครับอันนี้เราซื้อมินเนี่ยนตัวนี้คือเราจ่ายเงิน3บาทนะครับถ้าเราไม่ถูกใจมินเนี่ยนเซตนี้นะครับเราสามารถจ่ายเงิน1บาทรีเฟรชหาเซตใหม่ได้แต่ถ้าตามสเต็ปแล้วนะครับตอนเทิร์น2เนี่ยเรามักจะจ่ายเงินอัพบ็อบเทียร์ดีกว่านะครับเราก็ใช้เงิน4บาทในการอัพบ็อบเทียร์บ็อบเทียร์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่เรามี1ดาวนะครับพอเรากดอัพปุ๊บเราก็จะเป็น2ดาวก็จะมีโอกาสที่เขาจะสุ่มตัว2ดาวมาให้เรากับตัว1ดาวนะครับก็ยังมีโอกาสเจอ1ดาวด้วยแต่เราก็มีโอกาสเจอ2ดาวด้วยนะครับเพิ่มโอกาสเนี่ยออโต้แบทเทิลเราซื้อตัวละครมาแล้วก็มันก็สุ่มตีกันเองนะครับก็จะมีดวงเกิดขึ้นด้วยว่าใครได้ตีก่อนใครมินเนี่ยนตัวไหนจะตีโดนกันนะครับเนี่ยตอนนี้คือบนกระดานที่มีให้เราซื้อก็คือมีทั้งหมด4ตัวนะครับจาก3ตัวเมื่อกี้เพราะเราอัพบ็อบเทียร์แล้วซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัว2ดาวนะครับผมซื้อผมขายตัวนี้ก่อนเราซื้อตัว2ดาวมันครับสแตทมันก็จะดีกว่านะครับ3-3กับ3-2ความสามารถของตัวนี้คือเมื่อมันตัวนี้โจมตีนะครับมันจะทริกเกอร์ Random Friendly Minion Deletion นะครับ Deletion ก็คือเอฟเฟคเวลามีตัวตายนะครับเสียงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนตัวนี้คือปกติเนี่ยเราขายมินเนี่ยนตัวนึงเนี่ยนะครับเราขายคืนตลาดไปหรือคืนบ๊อบไปเนี่ยเราจะได้เงินแค่บาทเดียวแต่ตัวนี้คือเราได้เงินคืนมา3บาทนะครับผมลืมอธิบายว่าฝั่งซ้ายนี่คือ attack ของเรานะครับเลข2นี่คือ attack เลข1นี่คือเลือดของมินเนี่ยนนะครับก็ผมซื้อตัวนี้มานี่นะเราฟีดได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมินเนี่ยนตัวเดียวซ้ำกันครบ3ตัวเนี่ยคือตัวนี้คือชื่อฮาเวกโกเลมนะครับไอที่เป็นลูกกากระบาดหัวกระโหลกนี่คือมันเป็นเอฟเฟกต์เดเลทเทิลนะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์เดเลทเทิลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเราซื้อครบ3ตัวเนี่ยเราจะได้รวมร่างกันแล้วก็จะได้ตัวละครใหม่จากบ็อบเทียร์ที่เก่งขึ้นนะครับก็เราจะได้ถ้าเรามีตัวนี้ฮาเวกโกเลนตัวนี้ครบ3ตัวเราจะได้ตัวละครเทียร์3มาตัวหนึ่งนะครับส่วนเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดตัวนี้ตายนะครับมันจะบัฟมินเนี่ยนเราทั้งบอร์ด 1-1 นะครับตัวนี้นะครับผมเลยต้องเอาไว้ข้างหน้านะครับเพื่อให้มันตายเร็ว
มันจะได้บัฟทั้งบอร์ดได้ไวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถทิกเกอร์ Deletion ได้นะเดี๋ยวดูกันนี่ตีไปแล้วนะครับแล้วก็ทิกเกอร์โดนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะบัฟทั้งบอร์ดก็คือตอนนี้เนี่ยบอร์ดผมเนี่ยมีตัว Deletion ทั้งหมด2ตัวนะครับคือตัวที่บัฟ1ทั้ง1ทั้งบอร์ดกับตัว Harvest Golem นะครับส่วนตัวนี้นะครับเวลามันตายปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นตัว21นะครับไม่งงใช่มั้ยเดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจมากขึ้นครับเกมมันค่อนข้างรายละเอียดเยอะนะครับผมอัพบ๊อบเทียร์ขึ้นเป็นเทียร์3นะครับเพราะว่าเงินมันลงตัวตอนนี้เรามีเงิน7โกนะครับเราอัพบ๊อบเทียร์4บาทปุ๊บเราเหลือ3บาทนะครับผมซื้อตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึงปุ๊บตอนนี้เรามีตัวนี้2ตัวละนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมฟีดไว้เพื่อจะซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับเป็นตัวที่2แต่เราดันได้ตัวนี้มาแทนนะครับมันสุ่มมาใหม่ผมก็เลยซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเก่งกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมันจะสุ่มทิกเกอร์เดเลทเทิล1ตัวนะครับจากบนกระดานของเราก็มีโอกาสสุ่มตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็คือเป็นดวงโอกาส 50-50 นะครับโอกาสสุ่มตัวนี้ 50% สุ่มตัวนี้ 50% แต่ที่ผมอยากให้มันสุ่มโดนก็คืออยากให้สุ่มตัวนี้มากกว่านะครับแต่ตัวมินเนี่ยนตัวนกตัวนี้เนี่ยครับเราต้องตีก่อนนะมันถึงจะติดเอฟเฟกต์ถ้าเกิดเราโดนตีตายก่อนมันก็ไม่ติดเอฟเฟกต์เดลทอนให้เราตรงนี้คือ HP ของเรานะครับ40นี่คือเหมือนไลฟ์พอยต์นะครับส่วนของคู่แข่งก็คือ35นะครับนี่ผมได้ตีก่อนแล้วก็ออกเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับบอร์ดผมก็เลยได้บัฟ1ทั้งบอร์ดส่วนอีกฝั่งเขาเป็นทีมไพเรตนะครับนี่ไพเรตตัวนี้ของเขาก็คือความสามารถก็คือไพเรตที่อยู่บนบอร์ดของเขาเนี่ยจะได้รับการบัฟสแตท1นะครับทำให้เก่งขึ้นของเราตอนนี้คือยังมั่วๆอยู่นะครับทีมเรายังไม่ได้แบบไปแนวทางไหนชัดเจนนะครับตอนนี้เราเข้าเทิร์นนี้เรามี8โกละนะครับก็ตอนนี้ตัวนี้เก่งนะครับซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ความสามารถคือบัฟแอทแทคให้เผาเมคนะครับเผาหุ่นยนต์นะครับผมเจออีกตัวนะครับเดี๋ยวเราซื้ออีกตัวตอนนี้เราขายตัวนี้ผมขายตัวนี้นะครับเราลงตัวนี้ไปบัฟนะครับฟรีก่อนตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นรูปโล่นะครับที่ล้อมรอบตัวมันอยู่คือ DY Shield นะครับDY Shield เนี่ยความหมายก็คือมันจะไม่เจ็บตัวนะครับในการโดนโจมตีฮิตแรกนะครับครั้งแรกที่มันโดนมันจะไม่เจ็บตัวโอ้เอฟเฟกต์ออกตัวนี้ตลอดเลยดวงดีมากหนึ่งก็ได้บัฟทั้งบอกนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับปึ๊บตัวนี้ตีเห็นไหมอีกฝั่งเขามี2 attack นะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่เลื่อนลดเพราะว่ามันติด effect DY shield นะครับก็มันสามารถรับดาเมจได้ทุกดาเมจเลยโดยที่ตัวเองไม่เจ็บตัวนะครับถ้ามันมี DY shield แต่ถ้าการที่เสีย DY shield ที่ไม่คุ้มที่สุดก็คือเสียกับตัวที่มี1 attack ถูกไหมแต่ถ้าเรารับดาเมจได้เยอะมันก็ยิ่งคุ้มนะครับตอนนี้เรามีเงิน9โกแล้วนะครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ magnetic นะครับสามารถรวมร่างเข้าไปในตัวเผาหุ่นยนต์ได้นะครับซึ่งผมกดอัพบ๊อบเทียร์นะครับเป็นเทียร์4นะครับแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มาผมขายตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีนก2ตัวไม่ได้ดีมากนะครับเราขายนกไปนะครับได้เงินคืน1บาทนะครับแล้วก็เอาเงิน1บาทไปรีเฟรชดูนะครับว่าเจอตัวอะไรผมเจอตัวนี้3ตัวนะครับเดี๋ยวซื้อให้ดูนะว่าเป็นยังไงผมแมกเนติกตัวนี้เข้าไปในตัวนี้นะครับเรามี3แอทแทคกับเลื่อน1นะครับเราแมกเนติกรวมร่างกันก็จะกลายเป็น83นะครับแล้วผมลงเสือชีต้าตัวนี้ไปเพิ่มแอทแทคเมคทั้งบอร์ดนะครับก็อเมนกันตัวนี้คือฮีโร่พาวเวอร์ของตัวเรานะครับมันเป็นทุกเผ่าพันธุ์มันเป็นได้ทั้งอิลิเมนทัลเมคเดมอนเมอร์ล็อกดราก้อนบีทไพเรททูเทมนะครับตามที่มันเขียนเลย
ัวนี้ก็จะบัฟ attack mech ทั้งบอร์ดนะครับ2ตัวนี้ไม่ใช่เมคนะครับ2ตัวนี้คือ beast นะครับตัวนี้คือไม่มีเผ่าพันธุ์นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเมคเมคมันก็จะบัฟ attack ทั้ง5ตัวนี้เมื่อกี้ผมก็ฟีดเรียบร้อยละเพื่อเตรียมจะซื้อตัวนี้ตัวที่3นี่ไอ้นกผมเมื่อกี้มันไม่ค่อยดีบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้ตีก่อนแล้วมันตายนะครับมันก็จะไม่ติดเอฟเฟคให้เรามันก็เหมือนจะเราจะเสียฟรีไปเลยผมลืมอธิบายความสามารถอีกครั้งนึงนะครับมินเนี่ยตัวนี้ของเราเนี่ยมันเดดแรทเทิลถูกไหมนะครับเนี่ยพอมันตายปุ๊บตัวนี้จะได้รีดีไวชิลใหม่ไม่งงใช่ปะคือความสามารถของตัวนี้คือมีดีไวชิลอยู่แล้วนะครับตัวโอบอทเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดดีไวชิลมันหายไปแล้วมีเมคเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะได้ดีไวชิลคืนกลับมานะครับตอนนี้เลือดผมเยอะนะครับผมสามารถเล่นอะไรที่โลภๆได้ตอนนี้เรามีเงิน10โกละผมอัพบ๊อบเทียร์เป็นเทียร์5นะครับปึ๊บตอนนี้ผมมีเงิน2บาทนะครับผมต้องขายตัวนึงผมขายตัวนี้นะครับแล้วผมซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้เราจะครบ3ตัวนะครับเสือชีตาพอครบ3ตัวปึ๊บเนี่ยมันจะรวมร่างกันนะครับจากสเตต33กับ53มันจะกลายรวมกันเป็น86นะครับแล้วก็บัฟแอทแทค4บาร์ไปแท็กเมฆทั้งบอร์ดเราแล้วเราก็จะได้การ์ดฟรีมาใบหนึ่งซึ่งเป็นมินเนี่ยนเทียร์6นะครับเราอยู่เทียร์5ถ้าเราทิปเปิลเนี่ยเรารวมร่างกัน3ตัวเนี่ยเราจะได้ตัวละครฟรีตัวเทียร์6ตัวหนึ่งนะครับเหมือนเราข้ามขั้นไปช็อตหนึ่งอ่ะนะครับตอนนี้มีให้เราเลือกระหว่างเกสคอยเลอร์นะครับกับตัวนี้จะสุ่มเดลเลตเทิลมา2ตัวส่วนตัวนี้จะสุ่มถ้าเกิดตัวนี้ตายจะได้สุ่มไพเรต3ตัวนะครับส่วนมาม่าแบร์ไม่ค่อยเข้ากับทีมเราเด็กทีมเรานะครับผมชอบตัวนี้นะผมว่าจะฟีดเพื่อซื้อตัวนี้นะฟีดก่อนการฟีดคือทุกเทิร์นมันจะหมุนฟรีนะครับแต่เราฟีดเพื่อเราต้องการซื้อตัวนี้ผมต้องการยัดตัวนี้เข้าตัวนี้เนี่ยครับนี่ความสามารถของตัวนี้คือ DY Shield นะครับเมื่อเราเสีย DY Shield ไปแล้วมีเมคเกิดขึ้นมามันก็จะรีดีไวชิลใหม่เนี่ยมินเนี่ยเขาเก่งมากเขามีทริปเปิล2ตัวแล้วเป็นสีทองนะครับสีทองนี่คือเขาเจอครบ3ตัวละเนี่ยผมตีฟรีเห็นไหมเลือดไม่ลดเดี๋ยวตัวนี้ตัวตายตัวนี้เราตายนะครับเห็นไหมได้เมคมาตัวนี้จะได้รีดีไวชิลเนี่ยต้องมันเกมมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆเล่นขยันต้องใช้ความเข้าใจด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ผมอธิบายยากเลยอันนี้คือเมื่อกี้งูที่เราได้ตัวทีหกเนี่ยมันตายออกมานะครับแล้วมันก็ออกไพเรตมาเต็มบอร์ดให้เราเลยนะครับเราก็เลยมีมินเนี่ยนเพียบเลยนะครับตอนนี้มีคนตายไปแล้ว2คนนะครับในห้องผมซื้อตัวนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เราฟีดไว้เพื่อต้องการซื้อตัวนี้พวกนี้ไม่ได้อยู่ในทีมการทำทีมของเรานะครับตัวนี้เป็นพวกแบบทีมเดมอนนะครับผมก็รีเฟซต่อแต่ตัวนี้ได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นเมคเห็นไหมเป็นไข่ตัวนี้ได้ซื้อตัวนี้มาปึ๊ดผมว่าตัวนี้โคตรดีผมแมกเนติกตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะครับตอนนี้เราขายตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวเทียร์2นะครับเนี่ยมอฟิชีจะเห็นเลข2นะตัวนี้คือเทียร์6เก่งสุดละตัวนี้เป็นเทียร์3นะแต่ว่าพวกนี้มันสามารถบัฟให้เก่งขึ้นได้เรื่อยๆครับผมขายตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้นะครับบัฟนี้ซะหน่อยนะครับอยากได้เลือดก็เล่นขายผมฟีดไว้นะครับตัวนี้เนี่ยความสามารถคือเมื่อเราจ่ายเงิน3บาทซื้อมาแล้วแล้วเราลงไปเนี่ยมันจะบัฟมินเนี่ยนที่เป็นเมคได้สแตท22นะครับตัวนี้เลยแอทแทคเพิ่มมา2แล้วก็เลือดเพิ่มมา2นะครับเราก็ค่อยๆบัฟทีมแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกเทิร์นครับเมื่อกี้ผมฟีดไว้แต่ว่าผมอธิบายไม่ทันนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงรอให้จบเทิร์นนี้ไปก่อนนะครับจะอธิบายว่าเราฟีดไปทำไมนะนี่มินเนี่ยนเขาเก่งมากสแตทเยอะนะครับ15ตัวไข่เราเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดมันตายนะครับไข่มันจะฟักออกมาเป็นตัวสเตต88ให้เรานี่งูผมมันเป็นเดดเลทเทิลนะครับมันก็พอมันตายปุ๊บมันก็จะสุ่มมินเนี่ยนออกมา2ตัวที่เป็นเดดเลทเทิลก็
็จะสุ่มได้ตัวระเบิดเมื่อกี้นะครับกับตัวโอนเชดเดอร์ที่เป็นเมกเหมือนกันนะก็คือเป็นดวงสุ่มนะครับว่าจะได้ตัวอะไรตัวนี้เก่งมากนะครับแอนนอยตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าแมกเนติกดีวายชิลไปแล้วก็เป็นทอนด้วยนะครับซื้อตัวนี้มารีเฟสต่อนะครับตัวนี้ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเราไม่ซื้อดีกว่าผมก็รีเฟสต่อไปนี่มีตัวอะไรที่เข้ากับทีมเราเท่าไหร่นะครับหมุนไปเรื่อยๆเจอตัวนี้ตัวที่2นะครับก็ดีนะมันเป็นทีมเรามันเป็นทีมเมกนะครับผมขายตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็รีเฟสอีกทีนึงเหลือเงิน1บาทนะครับอึดผมเอา DY Shield ให้ตัวไข่นะครับเนี่ยอันนี้มันแมกเนติกนะครับแล้วก็ผมวางตัวนี้ทีหนึ่งทีมคนนี้เขาเป็นไพเรตนะครับเนี่ยเรามอบิชี้ทางคู่แข่งนะครับมันจะโชว์ว่าทีมเขามีไพเรตอยู่บนบอร์ด4ตัวนะครับในเกม Battle Ground เนี่ยมินิบอร์ดมีได้เต็มที่มากที่สุดก็คือ7ตัวนะครับอีกฝั่งก็เป็น7ตัวเหมือนเราเนี่ยทีมของเขาเป็นทีมแนว Dead Return นะครับก็คือเอฟเฟคเวลาตายก็จะมีเอฟเฟคออกมานะครับอันนี้เขามี DY Shield ทั้งบอร์ดเลยตอนนี้มินิบนบอร์ดของเขาคือเก่งตัวเก่งคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัว T6 เหมือนกันใช่มั้ย6เป็น6ดาวนะครับทุกครั้งที่อีกฝั่งโจมตีมันจะบัฟสแตททั้งบอร์ดมันก็เลยบัฟไปเรื่อยๆไม่ตายสักทีนะครับก็เลยเหนื่อยเทิร์นนี้เหมือนผมจะแพ้เทิร์นแรกละก็ค่อนข้างเจ็บนะน่าจะหลายดาเมจนะโห19ดาเมจเลือดเราเหลือ21เลยเทิร์นเดียวเลือดลดไปเกือบครึ่งผมซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ความสามารถก็คือบัฟมินิที่เป็นทอนนะครับคือตัวนี้มาตัวนี้จะบัฟตัวที่เป็นทอนคือตัวนี้ได้นะครับผมซื้อไข่ไปที่2มานะรีเฟสเราไม่เจอเมคดีๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเมคที่ดีแต่ว่าซื้อตอนนี้มันช้าไปแล้วนะครับผมไม่ซื้อนะตอนนี้เราขายตัวนี้นะครับ86สแตท86นะครับขายตัวนี้ผมลงตัวนี้ไปบัฟนะครับบัฟตัวนี้เป็นเพิ่มสแตทเพิ่มมา22นะครับขายหมุนเหมือนเดิมนะครับมี Defender of Argus นี่คือดีเหมือนกันนะครับไม่ค่อยน่าซื้อนะผมรีเฟรชดีกว่ามันได้เสือชีต้ามาเหมือนเดิมนะครับบัฟ Attack Mech ได้2 Attack นะครับตัวนี้เนี่ย Give your Alter Mech บวก2 Attack ทั้งบอร์ดครับทีมเราเป็นทีม Mech นะครับคู่แข่งเราเป็น Beast นะเราวาง Position แบบขยับได้นะครับตัวนี้คือ DY Shield ที่มันมีเนี่ยก็คือฮิตแรกมันจะไม่เจ็บถูกไหมแล้วมันเป็นทอนนะครับเห็นเป็นที่แบบเป็นโล่ๆอย่างนี้ป่ะก็คือตัวนี้จะรับทอนก็คือเหมือนเป็นด่านหน้านะครับก็คือถ้าอีกฝั่งโจมตีตัวแรกเนี่ยมันจะโดนทอนก่อนคือตัวนี้ต้องตายก่อนมันถึงจะตีตัวอื่นเราได้นะครับนี่เขาเล่นเอฟเฟกต์สาย Dead Return ก็เมื่อตัวนี้ตีใช่ไหมมันก็จะออกเอฟเฟกต์ Dead Return ตัวนี้เนี่ยซึ่งตัวนี้ก็คือจะบัฟบีทสแตท4ทั้งบอร์ดนะครับมันก็เลยได้บัฟพวกนี้มาเลยทั้งนกทั้งไฮด้านะครับนี่ไฮด้าเขาเก่งมากนะครับเดี๋ยวดูไฮด้าเขาตีเอ้าตีโดนดีไวชิลไฮด้ามันเป็นตัวตีกระจายนะครับความสามารถของมันก็คือเนี่ยเดี๋ยวดูมันตีนะมันตีโดนตัวนี้นะครับมันก็จะโดนตัวซ้ายตัวขวาด้วยที่อยู่ข้างๆกันก็คือเหมือนมันตีโดนแบบตีตรงกลางแล้วก็ซ้ายกับขวาโดนด้วยเหมือนมันค่อนข้างเก่งอะตอนนี้เทิร์นหน้าผมเจอกับคนที่เขาตายไปแล้วนะครับเป็นวิญญาณเหมือนเป็นฟรีเทิร์นให้เรานะครับอ้าวผมฟีดไม่ทันอะเมื่อกี้ผมฟีดเสือชีต้าไม่ทันอะมันหายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับ
เราหาไข่ตัวที่3ได้โอ้ตัวนี้เก่งครับแบนซื้อแบนมาก่อนเจอชีต้าแล้วนะซื้อมาผมขายตัวนี้นะครับไม่ดีผมขายตัวนี เราเจอวิญญาณนี่เขาตายไปหลายเทิร์นแล้วนะครับก็คือเขาไม่ได้เล่นมาหลายเทิร์นเราทีมเราน่าจะยังสู้เขาได้นะครับผมซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นตัวเทียร์5นะความสามารถของตัวนี้ก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะบัฟมินเนี่ยนทุกไทป์นะครับเพิ่มมา2แอตแทคแล้วก็เลือดเพิ่มมา1นะครับก็จะสุ่มไปก็มันจะบัฟเมคทีมเราตัวนึงนะครับ2แอตแทคเลือด1แล้วก็บัฟบีตัวนี้นะครับ2แอตแทคเลือด1แล้วก็บัฟตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เป็นทุกเผ่าพันธุ์นะครับบัฟเพิ่มมา2แอตแทคเลือด1เมื่อกี้ผมตัดสินใจเก็บตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวที่2เนี่ยผมตัดสินใจเก็บมันไว้เพราะว่ารู้สึกว่าการที่เรามี DY ชิลเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยก็เลยเก็บมันไว้โอ้ยผมตายมั้ยเนี่ยโอ้ตายโอ้เพคนที่ตายไปแล้วอ่ะตายแบบพอดีเลย9ไอ้แท็กโอ้ก็จบไปแล้วนะครับรายละเอียดเกมค่อนข้างเยอะนะพยายามจะอธิบายให้มากที่สุดที่จะทำได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมมีโอกาสอีกก็จะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ